ที่เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆ20คนที่ผ่านเข้ารอบดีกว่ากับการประกวด Campus Star 2023จ้ะนะครับโครงการนี้เนี่ยก็คือเฟ้นหานะหนุ่มสาวเอ้ยหนุ่มสาวที่หล่อๆสวยๆนะครับจากมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถโดดเด่นนะครับเพื่อชิงทุนการศึกษานะครับแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของทางโมโน29ของเรานะครับเขาจัดมาหลายปีแล้วหล่อสวยทุกคนเลยฮะเนี่ยแต่ละคนนะครับก็แบบตัวตึงนะครับมีความสามารถที่โดดเด่นนะครับทั้งหน้าตาและความสามารถนะครับครับประกวดนี้ก็เรียกว่าหาตัวท็อปของวงการขึ้นมาเป็นคนใหม่ๆสำหรับวงการบันเทิงไทยนะครับที่ผ่านมาน้องๆทุ่มเทกันมากแบบไม่มีใครยอมใครนะครับเรามีการเก็บตัวเข้าคลาสทั้งปรับบุคลิกเรียนร้องเรียนการแสดงตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับล่าสุดน้องๆก็ได้ร่วมฝึกการแสดงเรียนการแสดงกับครูหลีจนนะครับและนักแสดงมืออาชีพครับหลีจนเกือบไปอันนั้นแล้วนะพี่เกือบไปหน้าดากแล้วนะครับพี่กับคุณหลีจนนะครับและนักแสดงมืออาชีพอย่างเจสซี่เจสสิก้าด้วยนะครับอันนี้ไปผ่านนะห้องเก็บตัวน้องทุกวันเลยพยายามไปชะโงกดูนะไปส่องเขาบอกว่าอายุเกินแล้วป้ามาไม่ได้ไม่ใช่เขาบอกว่าคุณยายที่ไหนมาแอบดูหรือเปล่าว่าฉันได้ยินเป็นแม่ซื้ออาจจะมาสอนแบบพิธีกรขั้นต้นใครอยากส่งแรงใจเชียร์น้องๆนะคะบอกเลยวันอาทิตย์นี้สามารถไปให้กำลังใจน้องๆได้นะคือในรอบตัดสินเนี่ยเขาตัดสินกันที่นี่ค่ะชั้น1โซนอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะใครที่อยากไปชมความสามารถสดๆบนเวทีของน้องนะคะก็ไปได้เลยแล้วก็ไปลุ้นกันว่าใครจะคว้าชัยชนะบอกได้เลยว่าเขามีรางวัลให้มากมายนะใครเชียร์ใครรักใครอย่าลืมแวะไปดูค่ะวันอาทิตย์นี้ฉันไปเป็นกรรมการด้วยพี่พลฮะกรรมการรอบตัดสินเป็นหลายคนกับพี่แดงด้วยท่านผู้ทรงเกียรติไปกันไปเจอกันใครอยากเจอพจน์อนนท์ไปเลยได้เลยใครไม่อยากเจอก็ต้องไป